สวัสดีครับผมไอซินโดมครับเย้ yeah! นะครับวันนี้ก็นะครับกลับมาพบกับช่วงที่เรามีสาระกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ด้วยความคึกขนองผมนะครับผมก็ทำการนะฮะเนื่องจากบ้านผมมีกีตาร์เยอะมากครับแล้วก็มีค่อนข้างจะหลายทรงนะครับวันนี้เราจะมาทำการเปรียบเทียบนะครับกีตาร์แต่ละทรงนะครับว่าคาแรคเตอร์และเสียงของมันเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้จะเอามาแนะนำทั้งหมดประมาณ6ทรงครับผมจะมีทรงเทเลนะครับทรงสแตทหรือสตาร์โตคัสเซอร์ทรง SG ทรง Les Paul ทรง Super Strat หรือว่าทรงพวกทรง Chester ครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกีตาร์พวก EMG นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็จริงๆแล้วกีตาร์ตัวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ปิกอัพกีตาร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกีตาร์ทรงพวกทรงเทเลครับที่เป็นซิงเกิลคอร์ดแบบบางๆเลยอันนี้ผมจะเริ่มจากกีตาร์ที่เสียงบางที่สุดก่อนก็คือทรงพวกทรงเทเลนะครับอันนี้เปรียบเสมือนทรงเทเลนะครับตีต่างว่าเป็นทรงเทเลเพราะว่าคาแรคเตอร์เสียงมันเหมือนเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังกันดูฮะผมจะเล่นทั้งเสียงแตกเสียงคลีนและเสียงแตกแบบคร่าวๆนะฮะเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลามากอ่ะเดี๋ยวเรามองดูกันเลยนะฮะเริ่มจากเสียงคลีนก่อนต่อมาเสียงแตกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงนั้นก็จะบางๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปทรงที่กันที่ทรงที่2ครับทรงสแตทนะฮะมาที่ทรงที่2ครับทรงสแตทหรือว่าสตาร์โตคัสเตอร์หรือบางคนเรียกว่าสตัทนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกครับเดี๋ยวฟังคาแรคเตอร์คร่าวๆกันเสียงแตกมั้งครับอันนี้สแตทที่เอามาแนะนำนะครับเป็นสแตท3ซิงเกิลคอยนะครับเสียงจะค่อนข้างเป็นคาแรคเตอร์ของ Fender โดยแท้จริงนะครับเพราะมันจะบางๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันทรงที่3ครับทรง SG ครับผมอ่ะทรงที่3มาแล้วครับทรง SG ก็คือทรงเขาควายนะครับผมก็คือ2 Humbucking นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับต่อมาเสียงแตกบ้างครับเสียงแจกจะหนาและแรงขึ้นกว่า2ทรงที่ผ่านมาครับพุ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทรงต่อไปครับทรง Les Paul ครับผมต่อมาครับทรง Les Paul ครับทรง Les Paul เนี่ยคาแรคเตอร์คือเป็นทรงนะครับที่เขาใช้กันเยอะๆเขาเรียกกันทรงกิฟสันนะครับง่ายๆนะครับก็คาแรคเตอร์ของมันจะอ้วนหนาจะอ้วนหนามากครับหลายๆคนชอบเพราะว่าคาแรคเตอร์เสียงมันอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูครับThank you.
้วนหนานะครับอ่ะต่อมาครับทรงต่อมาทรงซูเปอร์สแตทนะครับต่อมาเป็นทรงซูเปอร์สแตทหรือบางคนเรียกว่าทรงโมเดิร์นสแตทนะครับก็คือพูดง่ายๆคือทรงเหมือนทรงประมาณทรงกีตาร์ยี่ห้อเชคเตอร์นะครับเลยนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวลองฟังดูครับเดี๋ยวฟังเสียงแตกกันบ้างครับคาแรคเตอร์ก็ข้างๆพุ่งนิดนึงนะครับอ่ะแล้วมาต่อมานะครับอันนี้ส่วนตัวนิดนึงกีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกีตาร์อีกประเภทนึงนะครับที่เขานิยมกันเลยก็คือกีตาร์ที่ตัดซิงเกิลคอยได้นะฮะถามว่าตัดซิงเกิลคอยคืออะไรปกติเนี่ยกีตาร์จะเป็นฮัมบักกิ้งอยู่ใช่มั้ยครับแต่ว่ากีตาร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เขานิยมกันคือตัดซิงเกิลคอยคือสามารถทำให้เสียงเนี่ยมันลดนะครับลดความแรงให้มันเป็นกีตาร์แบบเหมือนพวกทรงสแตรทได้เป็นแบบว่าตัดให้มันซอฟลงบางลงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างเป็นฮัมบักกิ้งก่อนคราวนี้เราตัดเป็นซิงเกิลคอยดูครับผมเสียงกีตาร์จะบางรู้สึกจะบางใสลงนะครับก็ทำให้เล่นแนวป๊อปๆได้โอเคขึ้นอ่านมาถึงอันสุดท้ายครับปิกอัพแบบกีตาร์แบบพวก EMG นะครับครับผมก็มาถึงกีตาร์พวกปิกอัพ EMG นะครับพูดง่ายๆคือปิกอัพ EMG ก็คือปิกอัพที่ใส่ฐานนั่นเองนะครับหรือว่า Active Pick Up เสียงมันจะแรงกว่านะครับเสียงก็จะค่อนข้างแรงกว่ากีตาร์ที่ไม่ใส่ฐานแล้วก็ค่อนข้างเหมาะกับเล่นพวกเมทัลหน่อยครับมันจะเสียงมันจะแบบละเอียดแตกมันจะแบบดุดันเป็นเม็ดนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงคีย์นี้ดูเดี๋ยวเรามาฟังเป็นเสียงแตกกันดูบ้างครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกีตาร์ที่ทรงกีตาร์และปิกอัพกีตาร์ที่แตกต่างกันประมาณ 6-7 แบบที่ผมมาแนะนำนะครับจริงๆมันมีอีกทรงกีตาร์อีกพอสมควรเลยที่ผมไม่ได้เอามาแนะนำก็คือพวก Flying V กับพวก Semi Hollow อะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าคาแรคเตอร์มันไม่ได้ทิ้งกันมากอันนี้คือเอามาเฉพาะนะครับทรงหลักๆที่คนเขานิยมกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจอยากซื้อกีตาร์แล้วก็ไม่รู้ว่าทรงนี้ให้ครับคาแรคเตอร์ยังไงนะครับปิกอัพแบบนี้ให้คาแรคเตอร์ยังไงหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้บ้างนะครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ